สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปหาเงินออนไลน์นะครับตัวนี้ถอนเข้าในส่วนของ True Money Wallet นะในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็จะแจก2อังเปานะครับเป็นเงิน15บาทนะโอเคในส่วนของแอปที่ผมจะแนะนำก็คือแท็บคอยโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเวลามีคลิปมาใหม่จะได้แจ้งเตือนนะในส่วนของตัวนี้นี่ถอนขั้นต่ำมันจะมีถอน1บาทนะครับมีถอน1บาท6บาทแล้วก็75บาทเนี่ยสามารถถอนซ้ำได้นะครับสมัครใหม่ได้ 2,999 คะแนนนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินก็คือ2บาทกับ24สตางค์นะครับตัวนี้เนี่ย 1,333 คะแนนเท่ากับ1บาทนะโอเคผมก็ขอแยกกดถอนเลยแล้วกันนะครับกดยืนยันกันแรกแล้วก็กดไปตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ารอ 1-3 วันนะครับแต่ว่าปกติถอนปุ๊บมันก็จะเข้าเลยนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมถอนทั้งหมดเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7ครั้งนี้ครั้งที่8นะครับถอน1บาท1ครั้งถอน6บาท1ครั้งนะครับแล้วก็ถอน75บาทเนี่ยก็คือครั้งที่6นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันยังจ่ายปกติดีไหมตอนนี้ก็ยังไม่เข้านะเดี๋ยวรอไปสักพักละกันนะโอเคในส่วนของการหาคะแนนนะครับก็คือ 1. เช็คอินประจำวันนะครับอันนี้ได้ทีละ500คะแนนนะแล้วก็ทำภารกิจภารกิจตัวนี้เนี่ยได้600คะแนนนะครับซึ่งต้องทำยังไงนะครับก็คือต้องมาเล่นแอปพวกนี้นะครับเนี่ยคือเราเปิดเล่นนะ5นาทีนะครับคือมันไม่ต้องโหลดแอปข้างในนะครับเนี่ยมันจะมีภารกิจให้ซึ่งมันมีทั้งหมด8แอปนะครับแต่ว่าเราทำแอปเดียวเนี่ยมันก็จะได้ภารกิจนะแต่ผมทำทั้งหมดนะครับเพราะว่าเพื่อรับคะแนนได้ทีละ86คะแนนนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้มันก็เล่น5นาทีนะครับก็รับคะแนนไปก็มีประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเล่นมินิเกมนะครับถามว่าเล่นตัวไหนมันจะเป็นเกมตัวนี้นะครับนี้ส่วนใหญ่ผมจะทำตัวนี้นะครับเราคลิกแล้วก็กดออกคลิกแล้วก็ออกก็ได้นะครับมันก็นับให้ก็ประมาณนี้ที่ผมใช้นะครับตอนนี้ยอดเงินเข้าแล้วจำนวน75บาทนะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะก็ยังจ่ายดีนะครับอันนี้ใช้เวลา 1-3 นาทีซะมากกว่านะโอเคในส่วนของอีกอันนึงการรับคะแนนนะครับดูโฆษณาทั้งหมด4ครั้งนะครับรับไป400คะแนนตัวนี้เนี่ยถ้ามันกดไม่ขึ้นเราให้ปิดแอปแล้วก็เข้าแอปใหม่แล้วก็มาคลิกดูโฆษณาอีกรอบนึงนะครับมันจะขึ้นดูได้ในส่วนของเยอะนึงก็จะเป็นหมุนวงล้อนะครับมาดูหมุนวงล้อนะหมุนวงล้อตัวนี้เนี่ยมันจะมีกล่องให้นะครับคือแต่ละวันเนี่ยมันจะหมุนฟรีทั้งหมด15ครั้งถ้าจะหมุนครบ30ครั้งก็คือต้องดูโฆษณานะครับดูโฆษณา1ครั้งจะหมุนได้5ครั้งนะมันจะมีกล่องนะครับกล่องหมุน5ครั้ง12ครั้ง20ครั้งแล้วก็28ครั้งตัวนี้เนี่ยผมเหลือไว้1ครั้งนะเพื่อนๆจะได้ดูนะครับเนี่ยกล่องมันจะสุ่มก็คือ6ถึง58เหรียญตัวนี้20ถึง128นะครับตัวที่3 28ถึง450แล้วตัวสุดท้ายนะครับก็คือ58ถึง1388คะแนนแต่ถ้าเราจะหมุนนะครับก็คือให้หมุนแล้วก็รีบเก็บกล่องนะครับถ้าหมุนครั้งที่30เนี่ยถ้าหมุนไปปุ๊บมันจะขึ้นเหมือนเน็ตเรามันไม่ทำงานมันจะค้างนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเข้าได้ปกติใช่ไหมเดี๋ยวผมเข้าออกเขาให้ดูเรื่อยๆนะเนี่ยมันได้ปกติแต่พอเราหมุนไปปุ๊บดูคะแนนนะครับตอนนี้มีอยู่ที่1263นะเดี๋ยวดูก่อนมันจะได้คะแนนไหมเนี่ยแปลว่ารอบนี้มันไม่ได้คะแนนนะครับแต่พอเรามากดอีกรอบนึงมันจะขึ้นค้างแบบนี้นะครับเพราะว่ามันหมุนไปทั้งหมด30ครั้งเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยทำแบบหมุน30ครั้งปุ๊บ
อ่ะแล้วว่าจะมากดกล่องแล้วมันค้างแบบนี้วันต่อมาผมกดรับให้หมดเลยแล้วก็ลองมาคำดูอีกรอบมันเป็นแบบนี้อ่ะเราก็รู้เทคนิคนะครับก็ประมาณนี้อ่ะในส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจในส่วนของรายละเอียดมันได้เงินยังไงจากเพื่อนนะครับแต่เห็นมันมีตามนี้ก็คือท่านเพื่อนลงทะเบียนเสร็จเนี่ยผมจะได้รางวัลกับเพื่อนๆก็คือ35สตางค์นะครับถ้าเพื่อนถอนครั้งแรกก็คือผมจะได้3บาทแล้วก็ถ้าถอนครั้งที่2ผมจะได้7บาท50สตางค์นะครับถอนครั้งที่3ผมจะได้22บาทแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเราได้หรือว่าเพื่อนๆได้ก็ประมาณนี้อันนี้ผมได้จากเพื่อนๆทั้งหมดก็คือ385บาทนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของที่ผมถอนไปน่าจะครึ่งหนึ่งของเพื่อนนะที่ผมถอนไปเดี๋ยวผมลองคำนวณดูนิดหนึ่งนะครับได้จากเพื่อนๆ385นะเดี๋ยว75อันนี้ผมถอนไปทั้งหมดก็คือ6ครั้งนะครับแล้วก็ถอน6บาทแล้วก็ถอน1บาทแปลว่าผมหาเองได้น้อยขนาดนี้เหรอ385เดี๋ยวดูก่อนจากการเชิญเพื่อนฮะผมได้จากเพื่อนเอ้ยผมหาเองแค่72บาทเองเหรอใช่หรือเปล่าวันนี้ผมเล่นตั้งแต่วันที่ผมเล่นมาเนี่ยก็ทั้งหมดจะเข้าเดือนที่3แล้วนะครับ2เดือนละก็ประมาณนี้แปลว่าผมได้จากเพื่อนคือผมว่าผมได้เยอะกว่านี้อยู่นะแต่ก็งงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเรากดหาไปเรื่อยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คะแนนอยู่นะครับก็เฉลี่ยวันละ2บาทกว่านะก็ประมาณนี้รับตัวนี้ก็คือ500คะแนนแล้วก็ทำภารกิจ600คะแนนเป็น 1,100 คะแนนบวกอีก600คะแนนก็จะเป็น 1,700 คะแนนนะครับหมุนวงล้อนะครับก็แล้วแต่ว่ามันจะโชคดีหรือโชคร้ายว่าจะได้เท่าไหร่บางวันเนี่ยก็ได้เป็นพันคะแนนก็มีนะครับในส่วนของอีกนึงก็จะเป็นภารกิจนะครับที่ผมบอกไปนะคือมันมี8แอปถามว่าเราจะเปิดเล่นตอนจากไหนก็คือให้มาหน้าแรกนะครับก็คือตรงนี้ในรูปบ้านเนี่ยมันจะมีแอปมาให้นะครับนี่เราก็เลือกไปนะครับพอเราเลือกเล่นมาเสร็จแล้วพอปุ๊บเรากดหน้าของฉันนะมันจะมีประมาณนี้ว่าเราเล่นมากี่วันนะครับเราก็คลิกไปมันจะมีประมาณนี้นะครับเควสประจำวันแต่ว่าบางแต่ละวันเนี่ยคะแนนมันจะขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าผมได้108คะแนนนะแต่ว่ามันขึ้นมา86แต่ว่ามันนับตรงนี้ให้ก็108อยู่นะครับก็ตามนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด8แอปนะครับเราทำเปิดเล่นวันละ5นาทีนะครับอย่างละแอปก็ใช้เวลา40กว่านาทีนะแต่ว่าผมเผื่อไว้อย่างละ6นาทีนะครับจะได้ไม่พลาดก็ประมาณนี้โอเคตัวนี้ก็ยังจ่ายดีนะครับลิ้นผ่านกันละในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ